ก็ชวนแดนนี่มันด้วยนะคะก็เป็นเพื่อนปู่กันวันนี้คือไอติมอ่ะมาทำเลเซอร์อะไรวะยิงรอยดำเออยิงรอยดำจริงๆนอนไม่พอก็เลยแบบออมช่วยพูดคลิปนี้ออมพูดละกันเลยไปยิงรอยดำเพราะว่าแบบเท้าดำมากโอ้ยแบบคนน่าเกลียดเท้าดำมากอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ทำงานหนักใช่ป่ะรู้สึกแบบรู้สักไม่เราวันนี้ช่วงนี้เราแผลเยอะมากแม่ใช่ช่วงนี้ทำงานเยอะมากรู้สึกแบบรักตัวเองน้อยลงจริงเพราะรู้สึกโซมอะแต่วันนี้รู้สึกดีมากเลยว่าแต่งตัวมากค่ะฉันก็องค์ก็องค์เลยได้โซโซใช่ซึ่งฉันก็มาทำสวยแล้วฉันก็จะมีแพลนทำอีกมหาศาลเลยก็กำลังไล่เก็บเนี่ยเล็กแพ็คจนหักโอ้โหเหลือเล็บเดียวเหลืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะทำอีกหลายอย่างมากก็คือเลเซอร์ขนจิมมี่ก็ยังทำไม่ครบคอร์สตอนนี้ก็ยังมีพุ่มน้อยขึ้นมาบ้างแบบขาหนีบดำก้นค้ำจั๊กแร้ดำอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเก็บไปทีละจุดนะคะแต่วันเนี้ยมาเก็บจุดที่เก็บได้ก่อนก็คือรู้สึกว่าเท้ากร้านค่ะแม่คือเท้าดูเล่นมากเดี๋ยวดูในคลิปเดี๋ยวถ่ายให้ดูซึ่งวันนี้ที่ทำอ่ะอ่านให้ฟังเลยนะเพราะกลัวพูดผิดก็คือเป็นนวัตกรรมที่ชื่อว่าพิโกเวนะคะแบบลดรอยดำบนร่างกายนั่นนี่นู่นจริงๆอ่ะอันนี้เขาเหมือนขายคนที่มีรอยสักประมาณนี้แต่ติมไม่ได้สักติมก็เลยไปเซิร์ชไปดูว่าไอ้เจ้าคลินิกกลางน้ำเนี่ยเขามีอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเขาทำได้ทั้งรอยสักรอยแผลเป็นรอยแตกลายอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มีไงแต่เรามีรอยดำรอยแผลเป็นก็วันนี้ก็จะมาให้เขารู้ว่าทำตรงไหนได้บ้างนั่นนี่นู่นซึ่งนั่นแหละถามว่าแบบเกลียดตัวเองไหมไม่ได้เกลียดไม่ได้รังเกียจที่ตัวเองแบบเท้าน่าเกลียดหรือมีความจุดด่างดำมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เว้ยแต่ว่ารู้สึกว่าอยากสวยกว่านี้ถ้าทำได้ฉันก็อยากทำทุกส่วนให้มันสวยไปเลยฉันก็เลยฉันก็อยากขาวตัวฉันก็อยากขาวฉันไม่อยากมีขนจิ้มมี่ฉันอยากมีจิ้มมี่ให้สวยงามนั่นแหละก็เป็นว่าอ้วนเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็บล็อกไปทำกันนะคะสิ่งไปไปแกวันนี้ฉันตื่นเต้นมากเพราะว่าฉันอะไม่ได้แบบมาอะไรแบบนั้นแล้วมาทำสวยมาทำงานนอกสถานที่ช่วงนี้อยู่บริษัทเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเมาหมอดให้ฟังเรื่องอีอะเธอนำนะเดี๋ยวฉันจะเมาหมอดคนดูก่อนก็คือจะเมาหมอดให้ฟังว่าไอ้ที่จะไปทำเนี้ยค่ะก็คือปิโกเวย์เนาะจะไปหาข้อมูลมาแน่นมากไปถามเขาเขาก็ส่งข้อมูลมาว่าเจ้าเครื่องเลเซอร์อันเนี้ยของเขาอะเครื่องละ13 ล้านบาทคือแบบว่าค่าเครื่องอลังการมากแต่ว่าจริงๆพวกคลินิกอะไรเงี้ยค่าเลเซอร์ค่าเครื่องเลเซอร์คือราคาแพงอยู่แล้วเพราะว่า1มันแลกกับเห็นผลไวมากๆอะไรเงี้ยซึ่งรอยดำของไอติมอะไอติมยุติการทาครีมแล้วเพราะว่าทาครีมแล้วมันไม่เห็นผลก็เลยคุยกับเขาเขาบอกโอ้ยง่ายค่ะเครื่องนี้ลบยันรอยสักลายมังกรได้ค่ะติมก็เลยโอเคงั้นหนูรอยดำๆคงง่ายมากซึ่งก็กำลังไปทำตื่นเต้นมากตากำลังอ่านข้อมูลเขาบอกว่าเขาจะช่วยยกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใต้ชั้นผิวซ่อมแซมผิวที่เสื่อมสภาพเนื้อเยื่อบริเวณหลังแผลเป็นให้มันเนียนขึ้นแหละเดี๋ยวพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือมันก็จะแบบลดรอยดำแล้วเขาบอกว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าแบบมันจางแต่ว่าอันนี้ไม่รู้จริงดีแท้แค่ไหนก็เดี๋ยวเราก็ดูตามคลิปค่ะเนาะดูตามคลิปว่ามันหายไหมจริงไหมแต่ว่าตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นแบบตั้งแต่บทคลิปมาพูดว่าตื่นเต้นเป็นร้อยครั้งวันนี้เราต้องวิ่งงานต่อนะคะทุกคนเราสู้มากเราทำสวยเสร็จเราต้องไปทำงานต่อแล้วก็หลายอย่างมาเนิ่นนานนะคะมีความหลงอีกแล้วก็วันนี้มาอีกสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่สาขาที่แล้วนะคะลำสไตล์ก็สังเกตง่ายน้องจะแบบสีชมพูอ่ะฟิวกังนำป้ายสีชมพูตรงนี้นะคะแม่ทำเต็มที่เลยค่ะตื่นเต้นกลัวเจ็บไม่ชอบทำอะไรแบบนี้แต่แบบอยากสวยแต่แบบเป็นคนยืนคุยน่ารักเข้าไปก่อนเพราะปกติเขาเป็นคนที่เจ็บมากทุกคนแบบตัวนี้ตัวหน่อยคือเจ็บจริงสวัสดีค่ะถึงแล้วอ่ะดิฉันมาเปิดเผยรอยดำของหนูนะคะนี่พี่เป็นรอยแบบนี้อันนี้ไม่รู้โดนอะไรตกใส่จำได้เป็นของมีคมปักเท้าค่ะคือชีวิตอนาถมากแล้วก็รอยเป็นปีแล้วไม่หายแล้วก็ส่วนอันเนี้ยไม่โดนอะไรเลยเพียงแค่คุกเข่าแพ็คของก็จะเป็นรอยด้านคือมันดำชัดเจนเลยนะเอาดีๆในรูปอาจจะดูสว่างแต่คือมันดำชัดเจนมันแบบเราไม่เซลว่ะเท้าเรามันน่าเกลียดเราก็เลยคุยกับพี่ค้าทำได้ไหมเขาบอกว่าทำได้ค่ะรอยสักยังทำได้เลยก็เลยแบบโอเคประมาณ2 จุดนี้แล้วก็ต่างๆทั่วร่างกายนะคะคนตอนนี้ติมก็เข้ามารอพี่ๆในห้องแล้วนะคะรอพี่เขามาทำเลเซอร์อะไรเงี้ยจะมาบรีฟทุกคนก่อนว่าถ้าใครจะมาทำเนี่ยวิธีการก่อนรักษาควรทำอะไรซึ่งก็คือถ้าใครที่สั่งมาใหม่ๆแบบเอ้ยฉันเพิ่งสั่งมาเจ็บๆเลยก็พ้นเดือนไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแผลมันแบบไม่สะอาดอะไรเงี้ยก็คือทำให้มันแห้งสนิทก่อนแล้วค่อยมาทำ2งดดื่มเหล้าแอลกอฮอล์อะไรใดๆนะคะ3คืออย่าไปแบบ
ทานยาละลายริ่มเลือดวิตามินอะไรไม่ทำให้เลือดออกเยอะนะคะแล้วก็ถ้าใครคอนเซิร์นจุดไหนเซนซิทีฟจุดไหนผิวแพ้ง่ายก็แจ้งพี่เขาก่อนเขาจะได้ช่วยระวังนะคะอันนี้คือง่ายๆเลยก็คือย้ำๆเลยก็คืออย่าไปทานแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เต็มตัวแล้วตื่นเต้นไหมเต็มตัวแล้วค่ะตื่นเต้นแต่ว่าเขาบอกว่าแบบไม่เจ็บแบบไม่ค่อยเจ็บอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวลองดูกันไม่เจ็บจริงไหมได้เพราะว่าเต็มตัวเขาแหละลองให้ดูรอยอีกรอบนึงได้ไหมตรงเนี้ยชัดๆก็แบบนั่งแพ็คของไงฟิลก็มีความกล้านความดำเหมือนหนังเอลเฟนเหรอเต็มตัวค่ะทุกคนเต็มตัวค่ะรวยอ้าวอีกแล้วเหรอคะอีกแล้วค่ะเจ็บไหมแม่เฉยๆแบบกระดิกนิดนึงอย่าลืมหายแอคชั่นนะโอเคค่ะรู้สึกไงบ้างแม่รู้สึกแบบมีใครมาพกตลอดเวลามันหนังเต็กอิงปะใช่แต่ว่ามันไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บแต่ตกกระจายใช่หัวชิวอยู่แต่ว่าอันเนี้ยคือรอยเราอ่ะไม่ใช่รอยสักก็อาจจะเป็นได้ว่าแบบมันทำง่ายอะไรเงี้ยอันนี้ออนโปรเซสนะคะอุ้ยตาเห็นไปเลยว่าแบบว่าจริงหรอแอบจางลงไปจริงอันนี้พูดจริงแม่ให้คะแนนความเจ็บเต็ม10กี่คะแนนนะ2อุ้ยถ่อมจริงแม่เป็นคนที่เจ็บมากจริงอุ้ยให้2คือน้อยมากทุกคนเพราะปกติเขาเป็นคนแบบโดนนี้โดนหน่อยคือเจ็บคือสะดุ้งแต่2นี่คือน้อยจริงๆแทบไม่รู้สึกนี่คือส่วนเก็บรายละเอียดนะคะจะมีดีเทลอื่นๆที่ทำละเอียดมากจริงฝั่งทางนี้ชิลมากแบบมานอนเล่นแบบมานอนขำฟิลอันนี้ก็เป็นอีก100นะคะตรงนี้เจ็บกว่าตรงนั้นอ๋อจริงหรอผิวมันอ่อนกว่าเพราะตะกี้เป็นอยู่ข้างๆตรงแถวๆตะตุ่มเนาะแล้วอันนี้ให้คะแนนความเจ็บเท่าไหร่ให้4เลยเป็นความเจ็บเต็ม4เต็ม10เจ็บแต่ทนได้เจ็บแต่ไหวอยู่เจ็บแต่สู้อยู่ใช่เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วหรอเธอมันขาวเลยเธอบอกแล้วหนูอึ้งตั้งแต่รอยนี้แล้วของจริงเห็นไหมมันจะจางหายไปไหมคะใช่อันนี้มันจะแดงๆนิดนึงก่อนแล้วมันก็จะร่อนมันไม่ร่อนแต่ว่ามันจะค่อยๆจางไปเองสีมันจะค่อยๆดับลงไปเองแต่มันจะไม่ได้เป็นเองคุณออกภายในไหนคะภายในเดือนนึงค่ะเดือนนึงค่อยๆจางเขาแต่ไอ้เจ้าเนี่ยไปแล้วบ๊ายบายจริงบ๊ายบายจริงบ๊ายบายบ๊ายบายรอยดำส่วนนี้เตรียมตัวบ๊ายบายเหมือนกันค่ะบ๊ายบายอุ๊ยแม่ไวมากทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน10นาทีไม่ถึงไม่ถึง5นาทีพี่เขายิงปั๊บเรียบร้อยเตรียมสวยอันนี้ทายาลดการระคายเคืองหน้านี้นี่ปกติเขามีทายาชากันไหมคะถ้าเราแผ่นเป็นจะไม่เจ็บก็เลยไม่มีทายาชาแต่จริงๆก็แล้วแต่คุณรีเทสใช่แต่ถ้ารีเทสก็ได้เพราะราคาจะลงยาชาโอเคราคาน่ารักแต่ว่าหนูไม่ได้ทายาชานะไอ้ที่เมื่อกี้ที่เรตติ้งความเจ็บอ่ะไม่ได้ทายาชาเลยเพราะว่านี่นะคะเดี๋ยวยิงเสร็จก็ไปทำงานต่อแบบคุยนักสู้นักสู้อยู่ตรงนี้โอ้โหแบบเคลียร์มากแต่ว่าถ้าพูดตรงๆก็แบบถ้าพวกไรจับก็จะเจ็บขึ้นหน่อยใช่แต่ของเรารอยมันเบาๆไงถือว่ารอยขั้นต้นๆแล้วก็รอยจับก็ควรแปะยาชาถูกไหมคะใช่จะมีแปะทุกเคสเลยค่ะโอเคได้เลยเรียบร้อยนะนี่ขอบคุณมากค่ะไม่ได้พาแม่มาทำสวยจริงเลยน้องกี้มาเดินดองกี้ค่ะเลยเป็นคนยังไงเลยเป็นคนเห็นแก่กินมากน่ารักสมัยใหม่เฮ้ยนี่ไม่เห็นเลยแต่ไม่เอาตะกินอัลมอนด์งงแต่ยึดมั่นเราก็อยากจะกลับไปแถวบ้านนะคะไปเมกาก็คือเดี๋ยวเข้าออฟฟิศแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวออกมาอีกหลายงานหลายคือกลับกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราให้ฟังว่าเจ็บอะไรยังไงไม่สรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะแล้วดิฉันก็เปลี่ยนแผนให้คุณแม่ใช่อยู่ดีก็บอกว่าแม่อยากกินตีน้อยว่ะแม่บอกเอาปะล่ะแล้วหลายรอบแล้วเรามาจบที่นี่ค่ะศรีนครินทร์สุพีตีน้อยค่ะ
แม่ออมบ่นยอมมึงบ่นแบบ1 2เดือนที่แล้วอยากกินตีน้อยอยากกินตีน้อยอยากกินตีน้อยจริงถึงแม้จะกินมาแล้วทุกวันก็จะบ่นว่าอยากกินตีน้อยอยากกินตีน้อยก็โอเคคือไอติมกับออมไม่ได้นอนแบบ2เดือนนี้น่าจะแบบติดต่อกันมาแบบจริงก็เลยแบบกินตีน้อยหนักๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวลุยงานกันต่อใดๆรุยครับขอให้ทุกคนมาแชร์ความอื่นในการนอน2ชั่วโมงของแต่ละคนทำไมกล้องนี้สวยจังไม่ใช่ประเด็นอยากให้มาแชร์หน่อยของแม่เป็นไงที่แม่นอน2ชั่วโมงโง่มากค่ะตอนนี้คือแบบตอนเช้านั่งแต่งหน้าแบบไม่สอบเกี่ยวคิ้วคืออะไรแล้วคือในกองมีแต่สีดำอะแล้วแบบอะไรวะต้องใช้อะไรคือแบบมันเออไม่เนี่ยตอนเนี้ยมันเออมันอ้องแล้วเราอ่ะพูดสลับคำกันบ่อยมากพูดภาษาไหนก็ไม่ใช่คนไทยแล้วมันเบอร์มันเออจริงคือจริงมันคือมันเบอร์ไม่ได้สิมันเบื่อมากอุ้ยส่วนหนูอ่ะคือตื่นมาต้องถามจริงว่าแบบยังไงนะ แล้วเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนหลับเนี่ยหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเหมือนงีบเหมือนแบบเหมือนแค่พักสายตาแล้วก็ตื่นขึ้นมา ทุกคนนอนเยอะๆนะคะ แต่เดี๋ยวเราจะเยียวยาด้วยกันสอนเขาแต่เราอ่ะจริงเราทำไม่ได้ก็เลยบอกแม่ไงแม่สนใจนอนหมู่ไหมจับกลุ่มนอนจริงคนนอนมากเราอ่ะเดี๋ยวติมเราจะสรุปให้ฟังแบบหนึ่งแบบเมื่อกี้เจ็บไหมใช่ไหมก็คือตามที่บอกในคลิปเลยไม่มีโกหกอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือตรงขาซ้ายที่ติมเป็นตาตุ่มดำๆเหมือนเท้าช้างอ่ะตรงนั้นไม่ค่อยเจ็บตรงนั้นแบบแค่สองแค่แบบแต่ว่าอีตรงข้างซ้ายที่เป็นจุดดำๆจุดเดียวอ่ะอันนั้นคือรู้สึกสะดุ้งหน่อยแต่พอยคือเราอ่ะไม่ได้ทายาชาเนาะอย่างที่บอกก็คือดีมากเลยรู้สึกสะดวกมากคือครีมไม่ต้องอ่ะคิดว่าทาครีมน่าจะหลายเดือนกว่าจะหายอันนี้คือทายิงแป๊บเดียวเห็นผลเลยอันนี้คือพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้นอนจริงๆจริงจังซีเรียสมากอ่ะโอเคค่ะแล้วก็เขาบอกว่าวิธีการรักษาก็คือปกติเลยนะคะมันก็คือแผลที่เลเซอร์มาคืองดโดนแดดอะไรเงี้ยก็หมั่นทาครีมให้ความชุ่มชื้นงดน้ำแบบร้อนจัดเย็นจัดที่ทำให้ผิวมันเปลี่ยนสภาพเร็วเพราะว่าน้องก็จะแบบเปราะบางนิดนึงนะคะแล้วก็ดูแลแผลตรงนั้นดีๆอยากให้แบบเหงื่อออกเยอะแล้วก็งดดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์นะคะสาวเที่ยวก็คือหยุดก่อนนะคะให้หาย 100% เพราะว่าถ้าดื่มเหล้าอะไรเงี้ยมันจะยับยั้งการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ทางร้านนะคะแจ้งมาว่าแจกฟรีเลเซอร์ลบรอยสักหรือรอยแผลเป็นนะคะเหมือนที่ติมทำนี่แหละครั้งแรกขนาด2นิ้วทาบก็คือใหญ่แค่ไหนก็ตึ๊บผู้หญิงจะชอบสักแบบฟิลแบบเส้นๆอย่างเงี้ยก็ไปลบได้อะไรใดๆนะคะแค่ทุกคนแอดไลน์กังนำคลินิกไปนะคะ1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นเฉพาะสาขาซิลิคอนนครินทร์ชั้น3แล้วก็สาขาสยามสแควร์ชั้น6เท่านั้นนะคะ2สาขาไปรับสิทธิ์ได้เลยอันนี้นะคะบอกคนแบบที่รอยสักมาจะเล็กจะใหญ่จะเข้มแค่ไหนทำได้หมดนะคะแล้วก็คนที่แบบเคยสักคิ้วมาแล้วแบบคิ้วแบบเป็นปลิงรู้สึกแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยก็จะเหมาะมากสามารถลบได้หรือคนที่มีรอยดำเหมือนไอติมรอยแผลเป็นแต่ว่าอันเนี้ยจะบอกนิดนึงว่าตรงที่ไม่ได้ค่ะจะเป็นรอยแผลเป็นสีขาวๆเดี๋ยวติมขึ้นอินเสิร์ตให้ติ๊งอันนี้จะไม่ได้เพราะว่าไอ้เลเซอร์อ่ะเขาจะจับเป็นสีดำแล้วเขาก็จะยิงก็จะเห็นอย่างในคลิปเลยที่แบบพอเห็นดำๆปุ๊บมันยิงขจัดแบบปิ้วแล้วก็แบบผิวขาวแบบขาวขึ้นเลยอะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะคะใครที่แบบไม่มั่นใจตรงนี้เพราะว่าติมเข้าใจว่าไอ้จุดที่มันไม่มั่นใจมันทำให้แบบอ่อนเพลียที่อยากจะใช้ชีวิตติมอยากให้ทุกคนสวยในฉบับที่ทุกคนแบบฉันอยากสวยตรงนั้นฉันอยากสวยตรงนี้ก็คือทุกคนทำเลยค่ะทำให้ตัวเองมั่นใจแล้วใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ประมาณนั้นแล้วก็อยากจะให้ดูแผลอภัยในความอุจจาระมากนะคะก็คือเนี้ยเป็นรอยที่ยิงไปก็จะมีความแดงนิดนึงแต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีนะคะเพราะตรงนี้คำน้อยกว่าก็แต่เขาจางลงไปนะคะก็ยังไงเดี๋ยวรอให้เขาหายมา 3-4 วันนะคะก็โอเคช่วงนี้ก็คือถนอมบำรุงไว้เลยจะทากันแดดเลี่ยงน้ำร้อนจัดอะไรเงี้ยเขาก็จะหายนะคะวันนี้นะคะเราก็ถึงมะม่วงที่เทอร์มินอล 21แล้วก็ดริงก์สองน้ำไปเลยชาลำเย็นแอนด์ฟอร์บาเจอร์สแล้วก็ชีออมเขาก็กินมะม่วงเล็กที่ทำเป็นกินมะม่วงเล็กแต่ฉันกินมะม่วงใหญ่ไปกินมะม่วงเล็กเพราะว่าจะมาซื้อตอนนี้กำลังกลับบ้านนะคะนั่งแท็กซี่กลับไปบ้านไปงี่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวตื่นมาไลฟ์ต่อ